ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักนะครับอยู่กับผมพ่อสปริงแคทกับเกมบูอาร์ไคครับวันนี้ก็มาแนะนำในส่วนของเคล็ดลับบทเรียนลับของท่านประธานฮิดะกันวันที่2นะครับว่าแล้วก็ไปกันเลยครับเดี๋ยววันที่2ครับผมก็จะมีเควสให้ทำเยอะไปหมดเลยนะครับนะรอบนี้ก็น่าจะได้เยอะพอสมควรครับให้ทำการออกครับผมจากห้องที่นี่นะครับผมนะไปในส่วนของเรือจำก่อนครับต่อไปครับผมคุยในส่วนของสมาชิกกันก่อนนะครับพอคุยเสร็จปุ๊บนะครับผมนะก็เปิดไปห้องขังครับผมด้านซ้ายนะครับเข้าไปครับผมตรวจสอบนะครับผมในส่วนของได้ละโอเคนะครับนะโอเคครับเก็บแล้วก็เปิดตรงส่วนนี้ก็เรียบร้อยนะครับคาตามิหนีไม่เรียบร้อยครับขุดหลุมไปเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับตรงส่วนนี้นะครับนะแล้วก็สมุดนิดหน่อยนะครับแล้วอย่าลืมเอาตัวนี้ไปด้วยนะครับโอเคครับที่นี่ก็ไม่เหลืออะไรแล้วนะหมดไปเรียบร้อยครับต่อไปครับผมเราก็ไปที่โรงอาหารกันเลยครับเข้าไปคุยกับจูลี่ก่อนนะครับหาแมวนะครับหลักๆอีเวนต์นี้นะครับจากนั้นครับผมก็เข้าไปตรวจสอบครับผมถังขยะนะครับนะก็ตรวจสอบให้หมดเลยนะครับThank you.
ก็จะเจอน้องแมวแล้วนะพอเราตรวจสอบทุกอย่างน้องแมวก็จะสามารถกดตรวจสอบได้แล้วนะครับหานมนะครับเอานมให้ครับแล้วก็ไปหาแมวต่อนะครับเอานมให้นะแล้วก็คุยกับจูดี้ครับครับก็เรียบร้อยแล้วนะจากนั้นนะครับก็ไปเอาเครื่องบินกระดาษครับที่อยู่ทางด้านซ้ายสักทีครับผมไปเอาเครื่องบินกระดาษมานะครับนะเรียบร้อยนะครับเสร็จละเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมจะคุยกับฟูกักก็ได้นะแต่ไม่มีอะไรอัปเดตนะตัวส่วนนี้นะแต่ก็คุยไปแล้วการเหตุมันขึ้นมาแล้วนะครับออกไปครับต่อไปครับผมก็ไปที่ชมรมแพทย์ฉุกเฉินนะครับไปคุยกับตัวของชินสึนะครับโอเคครับจากนั้นให้ไปตรวจสอบรถเข็นนะครับตรวจสอบให้หมดเลยนะครับพอตรวจสอบเสร็จปุ๊บนะครับผมนะก็ให้ไปตรงที่อิวนี้ครับไปทุกคนก่อนนะอีกทีนะครับคุยกับชินสึแล้วก็คุยกับตัวนี้ต่อนะครับมาตรงนี้นะแล้วก็ไปคุยกับอิวนี้ต่อเลยครับโอเคนะครับนะแต่แล้วก็ถือว่าเสร็จสิ้นนะครับนะก็เรียบร้อยนะครับตรงส่วนนี้นะอ
ตัวโค้ดตรวจสอบขอให้เรียบร้อยนะครับก็โอเคนะครับนำไปเอาของขยะให้เรียบร้อยครับหมดละไปที่อื่นกันต่อนะครับนะต่อจากตัวถอมต่อไปที่ห้องเรียนครับไปคุยกับตัวของเอริกาก่อนนะครับกับตัวของเอริกาเสร็จปุ๊บนะครับก็ไปชั้นวางของข้างกับตัวของเอริกาเลยนะมันเก็บโอเคครับเรียบร้อยแล้วครับนะเก็บได้เรียบร้อยแล้วต่อไปครับก็ไปในส่วนของโต๊ะหนังสือนะครับนะโอเคนะครับนะแล้วก็ไปที่กระดานดำนะครับจากด้านบนนะครับแล้วก็คิรารากาบาพอดีครับให้เราไปคุยกับคิรารต่อเลยก็เสร็จร้อยครับนะก็อาจจะมีพวกสำรวจขยะนิดหน่อยนะครับนะก็เรียบร้อยครับผมตรงนี้นะต่อไปครับเราย้ายไปที่สุดของสถานที่จัดงานปาร์ตี้นะครับมาที่นี่ก็ให้เราคุยกับตัวของจุนโกก่อนนะครับโอเคครับเราขอข้ามไปก่อนแล้วกันนะพอเราคุยกับตัวหอมจุนโกะเสร็จนะครับนะก็ให้เราไปทำการตรวจสอบครับผมบริเวณโต๊ะทางด้านขวาล่างนะครับผมก็ประมาณตรงนี้นะเจอละตรงนี้นะครับอ
ไปก็กลับไปคุยกับจุนโกต่อนะครับใกล้ประตูทางเข้าอย่าลืมสำรวจโซฟาด้วยนะครับเราก็จะได้ขอชิ้นสุดท้ายครับเรียบร้อยแล้วก็กลับมาที่บริเวณระเบียงด้านนอกนะครับแล้วก็คุยกับจุนโกอีกสักทีนะครับจุนโกก็จะได้ในส่วนของคูปองครับก็เสร็จเรียบร้อยนะแต่ยังมีอีกนะครับยังไม่จบแค่นี้นะต่อไปครับเราก็จะไปในส่วนของบริเวณระเบียงด้านนอกนะครับนะครับผมนะก็มาสำรวจตรงนี้นะครับก็ได้ตุ๊กตามาเพิ่มนะครับนะแวะบัตรตัวนี้นึงนะครับลืมนะมาเอาจดหมายครับขอเชลโลก่อนเอกสารก่อโตเพิ่มด้วยนะครับกดสำรวจนะครับต่อไปไปที่ทางเดินครับผมของคณะกรรมการก่อนนะก็จะมีจุดสีน้ำเงินตรงนี้ครับเอาตรงนี้ด้วยต่อไปไปห้องเปียโนนะครับมาที่ห้องเปียโนนะครับผมนะก็จะมีในส่วนของจุดสีเงินก็ให้ไปที่จุดสีเงินได้เลยครับหมดทุกอย่างแล้วนะครับผมก็มาที่เปียโนก็ฝึกซ้อมเปียโนครับเข้าสู่เลเวล8นะครับเรียบร้อยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของเวฟวันนี้นะครับขอขอบคุณครับที่อุตส่าห์ติดตามมาจนจบนะครับยังไม่จบตรงนี้นะในส่วนของวันพรุ่งนี้ก็ยังมีเควสออกมาใหม่เรื่อยๆยังไงก็ฝากกดติดตามต่อไปด้วยครับวันนี้ผมพอสปีแคทขอตัวลาไปก่อนและเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายสวัสดีครับ